I'm gonna show you guys what I bought for Scott. ถ้าเป็นพวก shower gel Oh my god ฉันคิดว่าคุณจะต้องชอบทุกอย่างที่ดิฉันซื้อให้แน่นอนค่ะ There is still something left in the plastic bag It is อุ้ยชอบอันนี้มากว้าสวัสดีค่ะทุกคนและตอนนี้นะคะทุกคนอยู่ใน channel Pet Set ค่ะวันนี้เราออกมานอกสถานที่นะคะเราอยู่กันที่อยู่ที่ว่านตานั่นเองนะคะเป็นห้างในเมืองจีนนั่นเองนะคะแล้ววันนี้เพชรมาทำไมนะคะวันที่เพชรไทยอยู่ตอนนี้คือเดือนพฤศจิกายนนะคะซึ่งเดือนหน้านะคะก็จะมีเทศกาลแห่งความสุขค่ะนั่นก็คือวันคริสต์มาสนั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยเพชรมาว่านตานะคะมาหาซื้อของขวัญให้เพื่อนนั่นก็คือสกอตนั่นเองหรือว่าสกอตที่ cover เพลง Rusty Siren เวอร์ชันภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะคือคนเดียวกันนะคะเห็นคนถามเยอะมากคนเดียวกันเนาะเดี๋ยวจะส่งไปถึงอเมริกาเลยนะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีอะไรน่าซื้อบ้างไปกันค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เพชรก็เข้ามาอยู่ในห้างแล้วเนาะเพชรคิดว่าอย่างแรกที่เราน่าจะไปดูน่าจะเป็นเสื้อผ้าเพราะง่ายที่สุดแล้วนะคะไปดูเสื้อผ้ากันดีกว่าทุกคนคือเพชรเดินไปเข้าร้านเสื้อมาหลายร้านมากเลยแต่ว่าแบบเสื้อมันดูไม่ใช่เป็นสไตล์ที่สกอตใส่เลยอะไม่มีอะไรถูกใจเลยอะแต่ไม่เป็นไรค่ะเพชรมีทางออกนะคะนั่นก็คือเถาเป่านั่นเองนะคะค่ะทุกคนเราอยู่เมืองจีนทั้งทีนะคะเราก็ต้องใช้เถาเป่าให้เป็นประโยชน์เนาะหลังจากที่เราเอาใส่ตะกร้ามาจำนวนหนึ่งแล้วนะคะ1 2 3 4 5 6 7ตัวที่เพชรใส่ตะกร้ามาเนี่ยนะเพชรรู้สึกเพชรโดนใจเจ้าตัวนี้ที่สุดนี้คือมองในกล้องไม่เห็นน่ะแต่ว่าขึ้นตรงนี้ให้ละกันเชือบมันดูเท่ๆดีนะคะหรือว่าเอาเป็นข้างบนขาวข้างล่างดำดีนะเธอจะชอบไหมเนี่ยสกอต Will you like it ใส่ตังเลยนะคะสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนหน้าที่ต่อไปของเราก็คือการรอให้เขามาส่งนะคะแล้วก็ไปรับนั่นเองกลับไปที่ว่านตาของเรากันดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราไปเดินหาของอื่นๆให้สกอตกันต่อดีกว่าOkay guys, here I am. If you remember, I am in my dorm and yes, this is my bed. To be honest, I don't know where should I dream. Can anyone help me? Oh, forget it, what I just said. Okay, so today's and now I'm gonna show you guys what I bought for Scott. ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเพชรก็จะมาโชว์ให้ทุกคนได้เห็นกันนะคะว่าเพชรซื้ออะไรมาบ้างให้สกอตเพชรซื้ออะไรให้สกอตบ้างนะคะต้องขอโทษกันก่อนเนาะที่เราไปถ่ายที่ว่านตาแล้วไม่ได้มีภาพมาฝากเยอะขนาดนั้นเพราะว่าเพชรไม่รู้ว่าที่ห้างเนี่ยมันถ่ายได้มากน้อยแค่ไหนไงก็เลยอ่ะเซฟๆนะคะเพื่อความปลอดภัยเอาเท่าที่ได้มาให้ก่อนก็เลยไม่ได้มีมาเยอะมากขนาดนั้นนะแต่ว่าเรามาดูกันดีกว่าว่าเราเพชรซื้ออะไรมาให้นางบ้างเนาะโอเคค่ะทุกคนสำหรับสิ่งแรกนะคะก็คือของที่เพชรสั่งไปในเถาเป่านั่นเองนะคะนั่นก็คือเสื้ออันนี้ก็คือเป็นเสื้อกันหนาวนะคะก็มันมีความเป็นวัยรุ่นจีนมากๆเลยเนาะก็ไม่รู้ว่าถ้าสกอตลองใส่แล้วจะเป็นยังไงบ้างนะคะก็หวังว่าสกอตจะชอบนะ I want to see how you look in Chinese style I don't knowhow the quality is because I didn't open it here so ก็ไปเปิดเองนะคะสกอตอย่างที่สองก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะนี่ต้องทำเป็นเหมือน beauty blogger ไหมแบบอะไรนะอย่างเงี้ยอันนี้นะคะก็เป็นตัวตุ๊กตุ่นเป็นน้องน่ารักเป็นเด็กจีนทำไมฉันใช้คำว่าเป็นเยอะขนาดนี้ก็คือไม่ใช้เป็นก็ใช้คือเป็นเด็กจีนนะคะเพราะว่าเขาจะได้จำได้ว่าตอนนี้เพชรซื้อให้เพชรอยู่ที่จีนนั่นเองนะคะเราเพชรก็รู้สึกว่ามันน่ารักดีนะคะตัวนี้น่ารักไหมโอเค the next one นะคะก็คือสิ่งนี้นะคะเชฟอันนี้เป็นแฮนด์ครีมนะคะถ้าทุกคนจำได้เนาะในสมัยเด็กๆเราเนี่ยจะมีแบรนด์อันนี้ทำเป็นลูกอมนะคะคือลูกอมที่มันกินกระดาษได้จำได้บ้างแล้วมันจะหวานๆนมๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เขาทำเป็นแบบเป็นแฮนด์ครีมนะคะแล้วก็มีชาวเวอร์เจลด้วยเนาะแล้วก็มีน้ำหอมด้วยแต่ว่าถ้าเป็นพวกชาวเวอร์เจล Oh my godแป๊บนึงนะใช่กำลังจะบอกว่าถ้าเป็นพวกชาวเวอร์เจลหรือว่าน้ำหอมอ่ะมันจะส่งไม่ได้เพราะว่ามันเป็นของเหลวไงแล้วฉันก็เพิ่งนึกได้เมื่อกี้เลยว่าอันนี้มันก็ไม่ได้ของเหลวนี่หว่า บ้องอีกแล้วเฮดอีบ้าอันนี้มันก็เป็นของเหลวนี่หว่ามันนับว่าเป็นของเหลวปะแล้วมันจะส่งได้ไหม ไม่รู้เดี๋ยวต้องไปดูกันอีกทีนะคะแต่ว่ามันแค่30กรัมอ่ะคือไม่รู้ว่าที่จีนเขามีจำกัดปริมาณของเหลวอยู่ที่เท่าไหร่นะคะแต่อันนี้30กรัมก็
ขอให้ส่งได้นะเพราะว่าเพลรู้สึกว่าอันนี้มันดีมันแบบว่ามันหอมคือตอนลองอ่ะมันหอมมากทุกคนมันเหมือนลูกอมกลิ่นมันเหมือนลูกอมมากมันหวานมันแบบอยากกินมือตัวเองมากตอนนั้นคืออยากให้สกอตได้ลองใช้อ่ะเดี๋ยวไปดูกันหน้างานนะคะว่าจะส่งได้ไหมอันถัดไปเลยดีกว่าอันถัดไปก็คือตุ๊ด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 อันนี้ค่ะทุกคนเห็นไหมอันนี้นะคะคือพวงกุญแจนะคะที่ให้เป็นอันนี้เพราะว่าอันนี้มันเขียนว่า I want you money นะคะหมายถึงว่าฉันอยากได้เธอจังเลยเงินอันนี้ก็เหมือนเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับนางด้วยเนาะว่าเอ้ยมีเงินทองไหลมาเทมานะคะเอาไปห้อยอะไรก็ได้น่ารักดีโอเคดูอันถัดไปกันดีกว่าอันถัดไปนะคะก็คือเชฟเป็นโบนะคะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่สำหรับสกอตนะคะอันนี้เป็นของบริตนี่นั่นเอง so Scott this one is not for you but for Britney because when I first saw it the first person that I think of is Britney so please give it to Britney don't try it on yourself okay so Britney I hope you like it because I think it's so you และก็อันถัดไปนะคะชิปเป็นของกินนะคะ3อย่างเริ่มจากหอเล็กก่อนเลยอันนี้คือเชสนัทนะคะหรือที่เรารู้จักกันว่าเกาลัดนั่นเองนะคะเกาลัดนี่ก็สื่อถึงความเป็นจีนมากๆเลยทุกคนคือตอนนี้เอาอีกแล้วคือตอนที่เพชรกำลังพูดว่าสื่อความเป็นจีนน่ะก็มีความคิดนึงโผล่เข้ามาในหัวว่าเฮ้ยเราคุยกับสกอตไม่ใช่หรอวะว่าจะเป็นธีมคริสต์มาสลืมอีกแล้วก็คือของที่ซื้อมาไม่อยู่ในธีมคริสต์มาสเลยGod, I'm so sorry, I forgot. คือตอนซื้ออ่ะเพชรลืมนึกไปจริงๆนึกแค่ว่าอะไรที่สกอตกินได้อะไรที่สกอตน่าจะชอบแล้วก็ลืมนึกไปเลยนะคะว่ามันต้องอยู่ในธีมคริสต์มาสแต่ว่าเพชรอ่ะคิดว่ามันค่อนข้างยากสำหรับเพชรนิดนึงเพราะว่าเพชรซื้อตอนอยู่เมืองจีนนี่ไงแล้วมันค่อนข้างหายากนะ It's not very easy to find the Christmas themed things. I'm sorryขอโทษนะสกอตแต่ว่าฉันคิดว่าคุณจะต้องชอบทุกอย่างที่ดิฉันซื้อให้แน่นอนนะคะอันถัดไปนะคะก็คืออันนี้นะคะอันนี้คือหยางเหมยเป็นผลไม้ของจีนนะคะเพชรเคยกินแบบเป็นผลไม้จริงๆแล้วคืออร่อยมากแต่ว่ายังไม่เคยกินแบบที่เป็นผลไม้แห้งแบบนี้นะคะแต่คิดว่าสกอตน่าจะชอบแน่นอนเพราะว่ามันอร่อยอ่ะเพราะของจริงมันอร่อยเพราะฉะนั้นอันที่มันแห้งมันก็ต้องอร่อยเปล่าวะตะกะอะไรวะเนี่ยอันถัดไปก็คืออันนี้นะคะมันน่าจะอร่อยแต่เพชรก็ไม่เคยกินเหมือนกันนะคะของพวกนี้นะคะเพชรก็จะเอาไปส่งในวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันด้วยเนาะว่าไอแฮนด์ครีมตัวนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะส่งได้หรือเปล่าแต่ขอให้ส่งได้เถอะเพราะว่าอยากจะให้ให้สกอตได้ใช้มากเลยจริงๆนะคะของพวกนี้อาจจะดูไม่ได้มีราคาค่างวดอุ้ยใช้ซับสูงด้วยใช้ซับแพงด้วย มันดูไม่ได้แบบราคาแพงนะแต่ว่ามันก็เป็นของที่เพชรให้มาจากใจจริงๆแล้วก็คิดว่าสกอตน่าจะชอบนะคะโอเคเดี๋ยวของพวกนี้เนี่ยน่าจะส่งถึงอเมริกาประมาณอาทิตย์2อาทิตย์คือที่เคยส่งที่จากเมืองไทยนะคะใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์แต่ว่าส่งจากจีนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะใช้กี่อาทิตย์กี่เดือนนะคะแต่ก็ขอให้ทันก่อนคริสต์มาสละกันนะคะส่วนใครนะคะอยากจะรู้ว่าสกอตจะชอบของพวกนี้ที่เพชรส่งให้ไหมแล้วนางจะมีรีแอคชั่นยังไงนะคะสามารถไปดูได้เลยที่ช่องของนางที่ขึ้นอยู่ทางนี้นะคะ Scott Cosdraไปฟังเพลงของนางได้นะคะนางทำ cover เพลงไทยอยู่ด้วยเนาะแล้วก็มี cover ของอีกหลายๆชาติเพลงโอเคไปดูตอนที่เพชรแกะกล่องจากสกอตเลยดีกว่าเอาละค่ะทุกคนและวันนี้นะคะแพ็กเกจของเราก็มาแล้วค่ะนี่เลยเป็นพัสดุส่งมาจากอเมริกาเลยนะคะ wow. แต่ว่าก่อนที่เราจะไปอันแพ็คหรือว่าก่อนที่เพชรจะเปิดให้ทุกคนดูนะคะต้องเล่าให้ฟังก่อนนะว่าวันนั้นที่เพชรไปส่งของให้สกอตเนี่ยปรากฏว่าแฮนด์ครีมกระต่ายขาวหวานๆหอมๆอันนั้นเนี่ยปรากฏว่าส่งไม่ได้นะคะ แล้วก็ขนม3อย่างที่เป็นอาหารก็ส่งไม่ได้เลยนะคะ wow. เหมือนกับว่าที่เมืองจีนเนี่ยค่ะเขามีกฎอะไรบางอย่างอยู่นะคะเหมือนแบบถ้าส่งไปอเมริกาเนี่ยมันต้องผ่านการตรวจอย่างงุ้นอย่างนี้แบบมันต้องผ่านกระบวนการเยอะแยะมากมายมากเลยเพชรก็กลัวว่าจะส่งไม่ทันมันวุ่นวายมากก็เลยอ่ะส่งไปเท่าที่ได้ก่อนนะคะโอเคเราไม่พูดเยอะแล้วดีกว่าเรามาดูมาลองเอ๊ะ
เอาละค่ะเราไม่พูดเยอะแล้วนะเรามาอันแพ็คกันเลยดีกว่าเนาะนี่นะคะคืออยากจะให้ทุกคนเห็นสภาพแบบมันเปราะบางขนาดไหนคือมันเยินมากทุกคนดูสิเห็นไหมคือการขนส่งมันต้องรุนแรงขนาดไหนเนี่ย I'm gonna unpack this guy เสียงฉันกระเสากระสือมากฉันจะเริ่มตัดจากตรงไหนก่อนดีทุกคนแปลว่าไปขอตัวไปแกะมันก่อนนะคือฝุ่นเยอะมากเลยทุกคนคะเพชรอาจจะต้องเปลี่ยนมุมนิดนึงนะเพราะว่าพัสดุมันฝุ่นเยอะมากเลยอ่ะมันแบบแกะออกมามันกระจายเต็มอย่างนี้เลยอ่ะแล้วแบบก็ you are gonna ruin my room because of your dust from the package this is my first reaction to your package Scott oh the first thing come inThe black plastic bag radius and the inside is โอ้ถ้าทุกคนเห็นนะจะเห็นว่าฝุ่นมันแบบกระจายเต็มตรงนี้เลย Kawaii plush cats for soft Yeah it's a cat Thank you And there's still one thing left in the plastic bag Wow it seems like it's a shirt rightYeah, it is a shirt. Wow. Red socks. I don't even know what it means. Thank you. I like it. Okay, for the next one. Oop. There is still something left in the plastic bag. It is. Oh my gosh. It's a lipstick เสียงสั่นเลย from YSL นะคะ wow เอ้ยต้องแกะแล้วต้องแกะแล้วมันเป็นอันนี้นะโอเค and the inside wow oh my god thank you so much should I try it nowทาตอนนี้เลยไม่กล้าทากลัว Thank you so much I really really like it I bet Brinny suggest you to buy this one right I don't know Thank you so much Oh I like itOkay, there are still something left in the package. And the next one is... Ooh. Oh, ฉันว่าหลังจากที่ฉันถ่ายคลิปนี้เสร็จนะต้องเกิดการทำความสะอาดห้องครั้งใหญ่มากๆ This one. Wow! It is Christmas theme. ข้างในเป็นนี่ค่ะเป็น butter beer soap นะคะเป็นสบู่นั่นเองสบู่ butter beer อ๋อนี่นะคะคือมันเหมือนกับว่ามันเป็นโซปข้างในอ่ะมันเป็นสบู่ใช่ไหมแล้วก็เขาก็จะมีอันนี้ห่อๆมาให้ซึ่งอันนี้ที่เอามาห่ออันนี้มันเอามาทำผมได้ทุกคนดูสิเห็นไหมประเด็นคือฉันทำไม่เป็นเดี๋ยวต้องไปเรียนรู้กันอีกทีนะคะขอบคุณมากเลย Scott thank you so much ข้างในเป็นหมี่นะคะมันเหมือนขนมเนี่ย yeah smell good กลิ่นมันเหมือนขนมเลยอะทุกคนอันถัดไปเลยดีกว่า wow seems like อันถัดไปเนี่ยนะคะจะเป็นเสื้อทุกคนฝุ่นมันเยอะมากเลยอุ้ยหนักมากเพชรว่าอันนี้น่าจะหนักที่สุดอุ้ยทุกคนอยากให้ดูฝุ่นอะมันออกมาจากแล้วก็อันนี้นะคะเป็นเสื้อนะคะอุ้ยชอบอันนี้มากว้าวเอ้ยเดี๋ยวจะเอาให้ดูยังไงดียืนเลยเอ้ยมันเป็นเสื้อแบบนี้
ก็เหมือนเธอรู้ว่าฉันกำลังอยากได้คือเนี่ยประมาณแบบ 2-3 วันก่อนกำลังนั่งไถ่เถาเป่าอยู่เลยนะว่าอยากได้เสื้ออะไรที่เป็นประมาณนี้ Oh I really really like it I like it so muchThank you ทุกคนแม่ชอบมากเลยเสียงสั่นมากโอเคทีนี้เราไปดูอันถัดไปเลยดีกว่ายังไม่หมดนะคะอันถัดไปก็คือหมวกคริสต์มาสมีของอยู่ข้างในด้วยเอาจริงป่ะทุกคนครั้งนี้การแกะห่อแกะพัสดุในครั้งนี้เป็นสิ่งที่วุ่นวายที่สุดตั้งแต่เคยแกะแพ็กเกจของสกอตมาเพราะว่าไม่รู้อันนี้เป็นหมวกซานต้านะคะใส่เลยแล้วกันให้มันดูเป็นธีมคริสต์มาสนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้หัวดิฉันไม่มีอะไรที่เป็นคริสต์มาสธีมเลยนะคะแล้วก็อันนี้ is พวงกุญแจ again ค่ะ is พวงกุญแจ wow I like it แล้วก็มีป้ายตรงนี้นะว่าเขียนว่า Boston ด้วยเนาะ thank you and also อันนี้เหมือนกันเป็นพวงกุญแจเหมือนกันนะคะเป็นพวงกุญแจ peachโอเคยังไม่หมดยังไม่หมดมีกิฟต์กิฟต์นะเป็นกิฟต์ติดผมนะคะเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรแฮร์พินหรือเปล่าติดเลยอุ้ยไม่ไหวเด้อเอาออกก่อนเอาออกก่อน ได้ปะวะได้อยู่ได้อยู่ยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดแล้วก็มีพวงกุญแจเหมือนเดิมเลยเป็นพวงกุญแจน้องแมวอีกแล้วนะคะคือเขาให้พวงกุญแจเพชรเยอะมากเลยให้ฉันไปห้อยกับอะไรบ้างโอเคแล้วก็มี this one อันนี้คืออะไรอะอันนี้คืออะไรคะทุกคน paper theater หรออันนี้นะคะเป็นของที่อยู่ข้างในเดี๋ยวเราไปดูกันทีหลังโอเคแล้วก็มีอันนี้นะคะเป็นช็อกโกแลตI like it. Thank you. ช็อกโกแลตนะคะยังไม่หมดยังไม่หมดคือของเยอะมากจริงๆของเยอะมากขอบคุณมากนะคะสกอตแล้วก็มีอันนี้นะคะเป็นตะเกียบตะเกียบจีจี้คิคิ I don't know how to pronounce the name but they are very very cute do you see อันนี้เป็นสิ่งสุดท้ายแล้วนะคะเป็นการ์ดนะคะ from Scott and Brini แล้วก็ส่งมาให้ Page นะคะ Wow there is a card inside น่ารักมากไม่คือตอนแรกอ่ะมันเป็นแบบปริ้นแบบนี้ใช่ไหมเพชรอ่ะเข้าใจว่าเขาคงแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นการสำเร็จรูปอะที่เขียนคำอวยพรทุกอย่างอะไรอย่างนี้มาให้แล้วแต่ว่าพอมาดูจริงๆมันคือรูปนางกับบริตนี่นะคะเป็นรูปของสกอตกับบริตนี่เลยนางก็เขียนมาเนาะว่านางส่งอะไรมาให้บ้าง seems like you wrote something for me right Merry Christmas dude Merry Christmas Scott and Brini also Merry Christmas to you guys who are watching this I hope you are enjoying ChinaYes, I am. And can't wait to see you again in Thailand, Scott. Yeah, me too. I can't wait to see you again in Thailand. I really miss you. And something from Brittany. Merry Christmas, Paige. You are cool and handsome. I hope you are having fun in China. Yes, I think I am having fun in China. Thank you so much, Scott and Brittany. I don't know what to say, but thank you so much for everything. You know, I'm gonna cry again. ปีที่แล้วนะคะ last year when we just sent the package like this, I filmed some videos unpacking package from Scott.And then I read the card from Scott. Suddenly I cried a lot because I don't know why, but I cried a lot. I cried so hard. So I think the reason why he wrote me this short because he doesn't want to see me crying. But now after I saw a lot of things you
you did to me throughout the year. I really appreciate everything. Thank you so much for everything. Thank you for helping me. Thank you for being by my side even time got so hard. Yeah. I don't know what to say, but thank you. Scott, thank you so much. สุดท้ายนี้นะคะก็ขอ Merry Christmas ให้กับทุกคนที่ดูช่อง Pet Zed อยู่ตอนนี้ด้วยนะคะขอให้มีความสุขในวันคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ที่กำลังจะถึงนี้ด้วยนะคะสำหรับคนที่ subscribe หรือว่าติดตามเพจอยู่เนาะก็ต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่คอยติดตามกันมาตลอดทั้งติดตามกันมาตั้งแต่เพจเพิ่งเริ่มต้นทำ YouTube ใหม่ๆกับคนที่เพิ่งติดตามกันด้วยนะคะที่ชอบเพจรักเพจชอบคอนเทนต์ที่เพจทำนะทุกคนก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตที่สำคัญกับเพจมากๆเลยนะคะต้องขอบคุณมากจริงๆที่คอยสนับสนุนกันมาตลอดเนาะก็หวังว่าในปีใหม่นี้นะคะเราจะยังอยู่กันต่อไปเรื่อยๆนะคะเพจก็พยายามที่จะทำคอนเทนต์ที่แบบมีสาระประโยชน์ให้กับทุกคนดูเนาะโดยเฉพาะเรื่องของภาษาเพราะว่าเพจเป็นคนที่ชอบเรียนภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษกับภาษาจีนก็ใครที่ชอบภาษาใครอยากที่จะเรียนรู้ไปพร้อมๆกับเพจก็ติดตามกันต่อไปด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ติดตามเพจใน Instagram นะคะอยากจะรู้จักเพจมากขึ้นหรือว่าอยากจะมาพูดคุยกันนะคะก็ไปติดตามกันได้ที่ Instagramเพจจุด Z นะคะเอาละค่ะคลิปนี้ไปกันแล้วจริงๆนะคะก่อนที่น้ำตาจะไหลท่วมจอนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ Merry Christmas and Happy New Year ค่ะทุกคนบ๊ายบายสิ่งสำคัญเลยเนาะรักใครอย่าลืมบอกรักเขาให้เขาได้รู้ด้วยนะรักษามิตรภาพที่ดีของทุกคนไว้ด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะเพจก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยต้องไปทำความสะอาดฝุ่นอันมากมายตรงนี้นะคะ